สวัสดีค่ะโมยันสวัสดีจากประเทศลักเซมเบิร์กค่ะคลิปนี้แมวสีจะมาพูดถึงเรื่องคนที่สนใจอยากจะไปเรียนภาษาและก็อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศและก็อยากไปเที่ยวด้วยค่ะจะต้องทำยังไงเชิญรับฟังได้เลยค่ะบางคนใฝ่ฝันที่อยากจะไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอยากจะทำงานที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ปกครองนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปโดยวิธีไหนพี่แมวสีมีคำตอบค่ะก็คือโครงการออแพร์นั่นเองค่ะโครงการออแพร์คืออะไรนะคะก็คือพี่เลี้ยงเด็กต่างชาติที่ไปเลี้ยงเด็กต่างชาตินะคะโดยจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากโฮสต์แฟมิลี่นะคะเหมือนสัมภาษณ์งานนะคะแล้วถ้าเกิดเขาถูกใจก็ดำเนินเอกสารนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงลูกให้เขานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะก็อยู่ได้1ปีนะคะอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแต่จะต่อปีต่อปีนะคะแต่ที่โซนยุโรปเนี่ยก็จะมีบางประเทศนะคะที่จะอยู่ได้2ปีอาทิเช่นประเทศนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กจะอยู่ได้2ปีนะคะนอกเหนือจากประเทศเดนมาร์กกับนอร์เวย์เนี่ยจะต้องเป็นปีต่อได้แค่ปีเดียวโทษทีค่ะโอเคก็พี่แมวซีอยากจะแนะนำนะคะโครงการออแพร์เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน30ปีนะคะแต่ถ้าอายุอยู่ที่20ไม่เกิน27ปีเนี่ยสามารถไปโซนอเมริกาได้แต่ถ้าจะไปโซนยุโรปแล้วอายุเกิน27ปีแล้วก็จะมีสวีเดนนะคะสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฝรั่งเศสแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะคะที่สามารถมาได้แต่ถ้าจะไปเบลเยียมต้องอายุไม่เกิน25นะคะส่วนออสเตรียกับเยอรมันต้องไม่เกิน27ปีนะคะโอเคก็อยากจะแนะนำน้องๆคนที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษเป๊ะๆก็ให้ไปเป็นออแพร์ส่วนอเมริกานะคะแต่ถ้าอยากจะท่องเที่ยวอยากจะได้ภาษาที่3ก็มาโซนยุโรปได้เลยแล้วก็หาอายุเกินอายุ27ปีก็ให้มาโซนยุโรปนะคะโดยการที่เราเนี่ยสามารถสมัครได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบผ่านเอเจนซี่แบบที่2ก็คือหาเองนะถ้าผ่านเอเจนซี่เนี่ยก็ไปสมัครตามเอเจนซี่ที่เขาเปิดรับสมัครโครงการออแพร์ได้เลยนะคะก็จะเสียค่าสมัครนะคะเพื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาก็จะอยู่ระหว่างที่ 3,000 ถึง 6,000 แล้วแต่เอเจนซี่นั้นๆนะคะพอหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองนะแล้วก็จดหมายแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กจากนั้นพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยโค้ดก็จะออนไลน์หาไม่ใช่เอเจนซี่ก็จะหาโค้ดแฟมิลี่ให้เรามาอินเทอร์วิวแต่ไม่ใช่ว่าเราเลือกนะโค้ดจะเป็นคนเลือกเราพอโค้ดเลือกเรานั่นแหละเราถึงจะได้อินเทอร์วิวสัมภาษณ์กับโค้ดเขานะคะนี่คือสเต็ปของเอเจนซี่แต่ถ้าเราหาเองเนี่ยก็สมัครตามเว็บไซต์ allpairworld.com energy allpair นะคะก็มีหลายรูปแบบเลยอ๋อแล้วก็มี Grace au pair ด้วยนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยแบบเสียเงินค่าสมัครค่าสมาชิกแล้วก็แบบไม่เสียเงินก็เป็น au pair world นะคะที่น้องๆหลายคนที่แมทกับ host family ที่ au pair world ก็เยอะนะคะแต่ตัวเนี้ยเราจะต้องดำเนินเอกสารเองทั้งหมดเลยนะคะพอเราเข้าไปสมัครเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกอะไรกรอกโปรไฟล์ของตัวเองนะคะให้มันน่าสนใจแล้วก็มันจะมี
วิดีโอแนะนำตัวเองด้วยนะคะถ้าเราใส่ไปมันก็จะดีมากเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสนใจพอเราสมัครกรอกโปรไฟล์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราออนไลน์ได้เลยเราก็สามารถเลือกโฮสต์ที่เราอยากได้นะคะหรือบางโฮสต์เนี่ยเห็นเราออนไลน์เขาก็มาทักเราคือมันทันทีมันไม่เหมือนเอเจนซี่เขาจะส่งโปรไฟล์มาให้เราดูสนใจไหมอยากอินเทอร์วิวกับโฮสต์คนนี้ไหมเราไม่สามารถเลือกได้นะคะรออย่างเดียวมันคนละแบบกันแต่ถ้าน้องๆเนี่ยไม่มั่นใจแล้วก็กลัวโดนหลอกก็ให้แนะนำไปสมัครเอเจนซี่นะคะแต่พอเราสมัครผ่านเอเจนซี่เนี่ยเราแมทช์กับโฮสต์ได้แล้วเราได้โฮสต์แล้วเนี่ยเราจะต้องเสียเงินค่าสมัครค่าบริการของเขาอะค่ะนะก็อยู่ที่ 20,000 ถึง 50,000 ก็แล้วแต่ตามค่าบริการของเอเจนซี่นั้นๆของแต่ละประเทศนั้นๆไม่ใช่ของแต่ละประเทศก็ของแต่ละประเทศนั้นๆด้วยแหละถ้าเกิดเราสมัครผ่านทางโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาค่าบริการก็ไม่เหมือนกันนะคะส่วนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็แล้วแต่บางครอบครัวเขาจะจ่ายให้เราหรือไม่จ่ายนะคะสมมติว่าถ้าเราได้โฮสต์แฟมิลี่แล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถต่อรองคุยกับโฮสต์แฟมิลี่ได้ว่าเขาสามารถจ่ายให้เราได้ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีบางครอบครัวโอ้ยชอบเราแต่พอเราบอกว่าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เราได้ไหมรีแมทเราเลยนะคะไม่เอาค่ะไม่อยากได้อ๋อแพ้นะคะถ้าเราสมัครผ่านเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่จะบอกเราเลยว่าเป็นไม่ได้ไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าไม่อยากให้โฮสต์เนี่ยตอบปฏิเสธเรานะคะแต่พอเราหาเองเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้สามารถพูดคุยเองได้ก็แล้วแต่เราไปเลยนะคะแล้วแต่ดวงจริงก็เดี๋ยวจะบอกน้องว่าถ้าเราจะมาเป็นออแพร์เนี่ยมันน่าจะเสียเงินทั้งหมดนะคะไม่เกิน 50,000 นะคะอยู่ได้1ปีนะคะแต่ของพี่แมวสีเนี่ยมาเป็นออแพร์ลักเซมเบิร์กพี่แมวสีเนี่ยโฮสต์จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้นะคะแล้วก็ไม่ได้สมัครผ่านเอเจนซี่หายเองนะคะก็เสียทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 5,000 กว่าบาทเองนะคะมันก็แล้วแต่ดวงเลยค่ะที่น้องๆจะได้นะคะโครงการนี้น่าสนใจมากสำหรับน้องๆ นะคะที่โสดนะคะยังไม่มีบุตรไม่มีประวัติอาชญากรรมนะก็สามารถมาตามหาความฝันตัวเองได้ที่ต่างประเทศมาเรียนภาษามาใช้ชีวิตเป็นสาวนักเรียนเรียนภาษานะคะมาเลี้ยงเด็กมาใช้ชีวิตกับคนต่างชาตินะคะมาท่องเที่ยวนะดีไม่ดีโชคดีได้เจอหนุ่มในฝันแล้วแต่งงานแบบพี่แมวสีนะคะก็อยากจะแนะนำจริงๆโครงการนี้ดีจริงๆสำหรับเด็กที่อยากตามหาความฝันค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งข้อความคำถามมาถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายอาวาแอดดี้ชาว